มนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนมีความมันอยู่ที่แตกต่างกันออกไปบางคนมีฐานะดีไม่รู้จักความยากลำบากบางคนยากจนหาเช้ากินขําบางครั้งหาทั้งวันยังไม่ค่อยจะพอกินก็มีที่เป็นเช่นนี้เพราะบุญกรรมที่ปรุงแต่งไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่ง ที่ทุกคนปรารถนาเหมือนๆก,กันก็คือความสุขระะาศเจรกโรคภาัายไข้เจ็บอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวสิ่งเหล่านี้ที่มนุษย์ต้องการมักจะสมหวังได้โดยยากเพราะชีวิตของมนุษย์เต็ไมไปด้วยความทุกข์การดำเนินชีวิตก็เป็นทุกข์แถมร่างกายยังเป็นรังแห่งโรคอีก เมื่อมีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนก็สร้างบารมีได้ม่เต็มที่เพราะฉะนั้นความไม่มีโรคจึงถือว่าเป็นลาบอันประเสริฐความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ควรจะมีควบคู่กันไปสึ่งกำลังกายจะได้มาตั้งเคลื่อนไหวแต่กำลังใจจะได้มาตั้งหยุดนิ่ง หากจิตใจเราขาดพลังจากการหยุดนิ่งแล้วเราก็ย่อมสูญเสียโอกาสที่จะได้รับความสุขที่ละเอียดประณีตดังนั้นเราต้องขยันมั่นเพียรในการเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะพระสัมมาสมุทธเจ้าตรัสไว้ในกุตกนิกายคาถาธรรมบทว่าอรคยาประมาลาภา สันติทิปรมังทนังวิาสาสะประมายาตินิพพานังปรมังสุขขังความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐทรัพมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งความคื้นเคยการเป็นญาติอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งมูญาติถือว่าเป็นบุคลคลดีใกล้ชิดกับเรามากที่สุด ถ้ามุญาตมีความเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ได้ขอความช่วยเหลือก็ตามแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหลือบาก,กว่าแรงที่เราจะพอช่วยเหลือได้ก็ควรที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือทางใดทางหนึ่งก็ตามถ้าเรามีวัตถุสิ่งของก็สงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของถ้าไม่มีวัตถุสิ่งของ ก็สามารถใช้แรงกายของเราเข้าไปช่วยเหลือได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการความช่วยเหลือ,อเรื่องอะไรการไม่ช่วยเหลือเลยนั้นไม่สมควรว่เห็นหมูญญต่ตาเดือดร้อนแล้วหากเ,เราไม่สนใจนิ่งดูได้ก็จะดูเป็นคนแรงน้ำใจไปเราต้องแสดงออกถึงความมีน้ำใจ น้ำจิตที่ดีตหมู่ญาติย้ายคุณธรรมการสงเคราะห์ญาติคาตกบกพร่องไปแล้วเราก็จะไม่ถูกผู้อื่นว่ากล่าวติเตียนได้ให้ดูพระงคงเป็นแบบอย่างที่ทรงเหาะเสด็จไปโปรดหมู่พระญาติให้เลิกทะละวิวาทกันครั้งหนึ่งพระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหาร ทรงทราบข่าวว่าโมพระยาระหว่างเมืองกวิเลพัทกับเมืองโกริยะเกิดการทะเลวิวาทกันในเรื่องการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโรหินีเพื่อไขน้ำเข้านาถึงขั้นยกทัพมาประจันหน้าจะประหัดประหารกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องแล้วก็ทรงหอบไปประทับนั่งในอากาศ กลางแม่น,น้ำรอโรฮินีพระญาติทั้งสองฝั่งเห็นพระบรมศาสดาแล้วต่างก็วางอาวุธลงและถวายบังคมพระบรมศาสดาจ,จึงตรัสเรียกเหล่าพระญาติทั้งหมดเข้ามาหาแล้วตรัสว่ามาหาบพิตรทั้งหลายท่านทั้งหลายน่ะเป็นญาติกันควรจะสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียกันไว้ อย่าได้ทะเลาะวิวาทกันถ้าหมู่พระญาติมีความสมัครสมานสาม,มัคีกันอยู่ mm. ก็ยากที่อริราชสัตรูทั้งหลายจะได้โอกาสเข้ามาทำลายรับ,บรมศาสดาตรัสต่อไปอีกว่าอย่าว่าแต่ในหมู่มนุษย์เลยแม้ในครั้งอดีตท,ที่ปลายหิมวันตประเทศเพราะต้นไม้ทั้งหลายที่เกิดอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น ก็ยังสามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดกระหน่ำเข้ามาจากทุกทิศได้ต้นไม้ทุกต้นไม่ถูกกระแสลมแรงพัดให้หักโค่นล้มลงแม้แต่เพียงต้นเดียวแต่ต้นไม้ใดที่ขึ้นอยู่บนเนินถึงจะเป็นต้นไม้ใหญ่ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถต้านทานกระแสลมแรงที่พัดโหมกระหน่ำมาได้ โูกโคนล้มลงจนหมดสิ้นหมู่พระยาก,ก็เช่นเดียวกันควรที่จะมีความรักความสม,มคีกลมเคลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและพระพุทธองค์จังตรัสเล่าเรื่องในอดีให้ฟังว่าในอดีทการครั้งนี่พระเจ้าพรหมทัตครางราจะสมบัติอยู่ในเมืองพาราณสี นบนสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามีเทพบุตรใหม่อุบัติขึ้นท้าสกะเทวราชซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงและทรงดูแลครอบคลุมไปถึงสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาด้วยจึงได้แต่งตั้งเทพบุตรองค์ใหม่ให้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแทนเทพบุตรองค์เก่าที่จุติไปเกิดใหม่แล้ว หลังจากที่เทพบุตรอง์ใหม่ได้รับตำแหน่งเป็นท้าวเวสสุวรรณมหาราชแล้วก็ได้ทรงข่าวไปยังเหล่าทวยเทพทั้งหลายว่าใครอยากจะจับจองต้นไม้ก็ไผ่พุ่มไม้และถาวันเอาไว้เป็นที่สิงสถิตวิมานของตนก็ให้เลือกเอาตามความพึงพอใจเถิดในชาตินั้นพระโพธิสัตว จะถือกำเนิดเป็นอรุกะเทวาสิงสถิตยอยู่ที่ป่าไม้รังในหิมวันตประเทศรุกษเทวดาโพธิสัตว์จึงป่าประกาศเทพันดาอรุกะเทวาแต่เป็นหมู่ญาตจะรับทราบด้วยความปรารถนาดีว่าพวกท่านจะได้ไปจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดนอนสูงมาเป็นวิมานขอให้พวกท่าน จงได้จับจองต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ยรอบรอบวิมานของเราเนะ่ยมาเป็นวิมานเถิดเราเทวดาที่เป็นมณฑิตเข้าใจความปรารถนาดีของพระโพธิสัตว์ได้พากันจับจองเอาต้นไม้ที่ขึ้นอยู่โดยรอบวิมานของพระโพธิสัตว์ส่วนพวกรุกเทวาที่ไม่ยอมเชื่อฟังต่างก็พูดกันว่า พวกเราจะจับจองวิมานที่อยู่ในป่าน,นี้ไปทําไมกันสุไปหาจับจองวิมานที่อยู่ตามต้นไม้แถวประตูบ้านนิคมและตัวเมืองกันจะดีกว่าแล้วจึงได้พากันไปจับจองต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นอยู่บนเนินดินบ้างที่ขึ้นอยู่ตามบ้านเรือนในถิ่นของมนุษย์บ้าง วันหนึ่งเกิดลมพายุฝนหายใหญ่พัดกระนำมาอย่างแรงทำให้ต้นไม้ใหญ่ๆที่ขึ้นอยู่บนเนินดินต้านทานกระแสลมแรงนําไม่ไหวได้หกักโค่นล้มลงระเนระนาตบางต้นถูกกระแสลมพัดถอนขึ้นทั้งรากทั้งโคนแต่เมื่อกระแสลมฝน จะพัดนำมาถึงป่าไม้รังจะเป็นสถานที่ที่ลูกเทวดาโปร